วัสดีครับเช้าตรู่วันที่8มีนาคม2024นะครับพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับผมเรื่องเล่าชาแนลก่อนไปทำงานทำการกันนะครับฟังไปเรื่อยๆครับคลายความเหงาไป ฟังเพื่อความบันเทิงอ่ะพรุ่งนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะประจำสัปดาห์นัดที่28/38นะครับเข้มงวดเข้าไปทุกขณะแล้วครับพรุ่งนี้นะครับ1:30ครับเริ่มต้นด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนเอเวอร์ตันนะครับคริสตัลพาเลซนะครับต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวน์นะครับนี่คือในพรุ่งนี้นะครับ4:00แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านในถิ่นอิติฮัดสเตเดียมนะครับ3-1ครึ่งแรกเล่นดีนะครึ่งหลังไม่ได้เรื่องเลยครึ่งหลังนี่พยายามอุดนั่นแหละทำได้เท่านั้นคริสตัลพาเลซกับลูตันทาวน์นะครับคู่ที่2คู่นี้ไม่น่ามีอะไรครับเพราะว่าแต่มีความหมายสำหรับลูตันทาวน์ต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับเพราะว่าลูตันทาวน์นี่หนีโซนตกชั้นอยู่เช่นเดียวกันกับคริสตัลพาเลซนั่นแหละต้องหนีพื้นที่โซนตกชั้นนะฮะก็ต่างฝ่ายต่างต้องกำชัยชนะให้ได้ครับคู่ที่3บอนมัสนะครับตอนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดดาบคู่เช่นกันนะครับ2คู่นี้ก็พยายามรักษาพื้นที่แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องหนีโซนตกชั้นหรือทำแต้มให้ได้ครับเพราะว่าตัวเองอยู่ทีมบวยอยู่ต้องเน้นทุกๆนัดคู่ที่4นะครับ4:00เช่นกันนะวูฟนะครับเจ้าหมาป่าต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับคู่นี้สบายอยู่แล้วครับเพราะว่ารักษาพื้นที่ถ้าหาก10นัดเนี่ยชนะไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีพื้นที่เข้าเส้นทางยุโรปก็ได้นะครับของวูฟแฮมตันแต่ว่าฟูลแลมน่าจะอยู่ตรงกลางๆนั่นแหละก็รอชมกันพรุ่งนี้อีกทีนึงคู่ต่อไปนะครับอาร์เซนอลนะครับ อาร์เซนอลเนี่ย ต้องชนะนะครับต้องชนะเบนฟอร์ดของโทมัสแฟงต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดอยู่ลำดับที่3นะครับมีโอกาสขึ้นหัวตารางอยู่มี58แต้มหากชนะได้อะก็จะบวกไปอีกนะครับดังนั้นก็ต้องพยายามคว้า3แต้มให้ได้นะครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยอาทิตย์หน้าจะเตะแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ใครเป็นแฟนปืนใหญ่ก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันนะครับได้ไปแล้ว4ทีมอาร์เซนอลนี่มีอยู่61แต้มนะครับมีอยู่61แต้มก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแข่งช้าไปกว่าเขาก็ถล่มเชฟฟิลด์ไป6-0ก็หากชนะเนี่ยก็จะไปนู่นนะ61 62 63 64นะครับก็แต่ต้องเป็นรอดูคู่บิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะที่จะเตะวันอาทิตย์ยังไงก็ขอชนะก่อนนะครับถ้าชนะก็ขึ้นนำก่อนเลยอะไรประมาณนี้ครับขึ้นนำไปก่อนชั่วคราวหากชนะนะครับแต่ถ้าหากแพ้ก็คนละเรื่องกันเลยเบนฟอร์ดเนี่ยต้องพยายามชนะให้ได้ครับเพื่อหนีโซนตกชั้นอยู่หนีโซนอันตรายว่างั้นเถอะคู่ต่อไปนะครับแอตตันวิลล่าต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์คู่นี้ก็อืดๆนิดนึงเพราะว่ารักษาโซนท็อป4ท็อป5นะครับน่าจะเข้าพื้นที่ยุโรปทั่วยุโรป UCL ได้ในฤดูกาลหน้านะครับคู่ต่อไปนะครับมาวันอาทิตย์เวสต์แฮมพบกับเบอร์ลี่เวสต์แฮมก็ลุ้นเข้าพื้นที่ถ้วยยูโรถ้วยยุโรปนะครับก็พบกับเบอร์ลี่ไม่น่ามีอะไรเพราะว่าเบอร์ลี่เนี่ยคล้ายๆกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเร่งทำแต้มหนีตกชั้นหากชนะนะครับแต่ถ้าหากแพ้ก็คนละเรื่องกันอีกแหละไบรตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไม่น่ามีอะไรครับเจ้าทีมเจ้านกนางนวล น่าจะเก็บ3แต้มได้แต่ฟอร์เรสต์ก็หลังๆก็
ดีเป็นพักๆก็แมตช์ที่แล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลมา 0-1 แมตช์นี้จะเป็นยังไงรอรับชมกันวันอาทิตย์ 3:00 นะครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับไฮไลท์ประจำสัปดาห์หรือแมตช์ออฟเดอะวีคหรือลิเวอร์พูลต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตาเรือใบนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบก็ต้องชนะเหมือนกันโอ้โหอย่างมันเลยครับต่างทีมต่างชนะอ้าวใครจะแพ้ใครจะเสมอไม่มีเอาอย่างนั้นเลยเมื่อกี้นัดนี้มันมากแอดวานัดมันมากกระพริบตาไม่ได้รับชมกันนะครับแอดไม่มีข้อบรรยายมากมายนอกจากเอาใจช่วยลิเวอร์พูลใครเป็นแฟนแมนซีก็เอาใจช่วยแมนซีซะเพราะว่าแอดคาดว่าภาษีในการที่จะได้แชมป์2ทีมนี้แหละ2ทีมนี้แหละแอดให้ลิเวอร์พูลชนะ 2-1 หรือ 1-0 รอรับชมนะครับแมตช์ที่แล้วเดี๋ยวเสมอกันมา 1-1 ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเชฟฟิลด์โทษทีเชลซีนะครับต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลเป็นคู่สุดท้ายของนัดที่28/38นะครับออกมูออกจารับชมกันตี3วันดึกๆวันจันทร์เช้าตู่วันอังคารนิวคาสเซิลก็ต้องการเข้าพื้นที่ยุโรปเชลซีก็ต้องวางเล่นทำผลงานนะครับก็มันเหมือนกันนะครับไม่แพ้คู่ลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซีเรามาดูตารางนิดนึงนะครับตารางแอดเอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับลิเวอร์พูลแมนซีอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวแอดจะเอาลงอีกทีนึงว่าเอาไว้ประกอบฉากในตารางนะครับยังไม่พูดลงลึกก็คือลิเวอร์พูลยังนำอยู่แล้วแหละเพราะว่าพูดมาหลายรอบแล้วแล้วก็นำให้ไม่ชัดฟังหลายรอบแล้วลิเวอร์พูลก็ยังนำเป็นที่1นะครับ63แข่ง27ชนะ19เสมอ6แพ้2 63แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง27ชนะ19เสมอ5แพ้3นะครับอ่ะเดี๋ยวแอดจะทำรายละเอียดเฉพาะตารางอีกรอบนึงนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับลำดับคะแนนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสิ้นสุดนัดที่27นะครับขึ้นนัดที่28เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยยังนำเป็นจ่าฝูงแข่ง27ชนะ19เสมอ6แพ้2มีอยู่63แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบนะครับแข่ง27ชนะ19เสมอ5แพ้3มีอยู่62แต้มห่างกันแต้มเดียวเองอาร์เซนอลนะครับแข่ง27ชนะ19เสมอ4แพ้4มีอยู่61แต้มตามด้วยแอสตันวิลล่านะครับแข่ง27ชนะ17แพ้6เสมอ4มี25แต่มี55แต้มตามด้วยสเปอร์นะครับนี่จะมาตัดแต้มกันเองแข่ง26ชนะ15เสมอ5แพ้6มี50แต้มแมนยูไนเต็ดแข่ง27ชนะ14เสมอ2แพ้11มีอยู่44แต้มรอรับชมกันนะครับที่นี้มีอันดับขยับเปลี่ยนแปลงแน่นอนท้ายตารางก็ยังเป็นลูตันทาวน์เบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับส่วนคู่ไฮไลท์เมื่อคืนเนี่ยฮะแอดไม่ได้ลงนะครับก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยชนะชักตาของฟุตบอลชักตาโดเนตใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยฟุตบอลยูโรป้านะครับยูโรป้าชนะไป 5-1 เดี๋ยวนะแอดดูให้ยูโรป้ายูโรปาลีกชนะไป 5-1 สปาร์ตักปาร์กนะครับขออภัยสปาร์ตักปาร์ก5ประตูต่อ1แอดไม่ได้ลงเพราะว่ายังจะลงในนู่นในรอบ8ทีมอะไรประมาณนี้5ประตูต่อ1เดี๋ยวแอดจะทำคลิปให้อีกทีนึงสำหรับคลิปนี้วันพรุ่งนี้ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่28/38สวัสดีครับ